ยังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหุ้นของโรงไฟฟ้าอืมแต่เป็นประเด็นเรื่องของการประกาศอือของกกพ.นะครับมันก็มีประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องของศาลปกครองเพชรบุรีนะครับก็มีการมีคำสั่งทุเราโครงการโครงการเสนอขายไฟขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบของฟีดอินทาริฟนะครับพ.ศ. 2565ถึงปี2573หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะบริษัทเทพสถิตวินฟาร์มจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA นะครับก็มีการไปร้องนะครับต่อศาลนะครับเรื่องของฟ้องต่อคณะกรรมการกิจการกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะครับกรณีที่ออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่มีความโปร่งใสหรือและยุติธรรมนะครับทำให้นักทุนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าตรงนี้จะมีผลต่อโครงการอื่นๆหรือเปล่าอันนี้ที่ไปที่มาอย่างนี้ครับคุณจตุพรครับบางทีอาจจะงงๆเพราะว่าเดิมเนี่ยโครงการรับซื้อไฟเนี่ยอันนี้กกพ.ประกาศรับซื้อประมาณ 5,230 กว่าเมกครับก็แบ่งเป็นโซล่าฟาร์มโซล่าฟาร์มพ่วงแบตนะครับมีวินฟาร์มอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันมีการพอประกาศออกมานะครับก็บริษัทต่างๆก็เข้าไปร่วมที่จะนำเสนอในแง่ของการขายไฟแล้วก็มีการพิจารณาจากกกพ.ว่าโครงการไหนผ่านไม่ผ่านแต่ปรากฏว่าที่ไปที่มาตรงนี้ก็คือว่าเทพสถิตวินฟาร์มเนี่ยเขาก็เสนอเข้าไปเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเขาตกเทคนิคไงครับตกเทคนิคก็คือว่าตีตกว่ากกพ.ก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องเทคนิคเนื่องจากว่าตัวของเทพสถิตวินฟาร์มเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องที่ดินเพราะที่ดินเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ดินที่เป็นของตัวของเทพสถิตวินฟาร์มเลยนะครับมันเป็นที่สปก.เพราะนั้นมันก็มีความเสี่ยงว่าเอ๊ะมันจะเกิดมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าปกติเนี่ยที่ประเด็นเรื่องของวินฟาร์มมันจะมีที่ดินที่บอกเอ๊ะคุณเอกสารของคุณเนี่ยชัดเจนมากแค่ไหนเป็นที่ดินเช่าหรือเป็นเจ้าของเลยเป็นเจ้าของเลย อะไรประมาณนี้มันก็จะมีผลในแง่ของการประกอบพิจารณาเหมือนกันแต่ว่ากรณีของเทพสถิตวินฟาร์มเนี่ยก็ประเด็นก็คือว่าที่ตรงเนี้ยกกพ.ก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นที่ดินที่มันยังไม่ใช่ของเทพสถิตซะทีเดียวเลยครับนะเพราะนั้นมันก็มีความเสี่ยงตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวเทคนิคตกไปตกตรงเนี้ยทำให้กลุ่มของเทพสถิตเขาก็ไปยื่นคัดค้านยื่นอุทธรณ์ครับยื่นอุทธรณ์แต่ปรากฏก็ไม่ผ่านอีกเช่นกันก็ยังตกเพราะว่าของเขาเนี่ยเขายื่นไป90เมกนะครับสำหรับตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานลมภายใต้ชื่อเทพสถิตวินฟาร์มตรงนี้ครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าพอยื่นไปปุ๊บก็อุทธรณ์ไม่ผ่านก็ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองเพชรบุรีครับนะครับนี่ฮะคำถามที่ตามมาคือว่าประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เนี่ยเนื่องจากว่าการประกาศของกกพ.เนี่ยเขามีการประกาศรายชื่อออกมาก่อนครับสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการให้บริษัทที่ไม่ผ่านการพิจารณาเนี่ยได้ยื่นอุทธรณ์นะครับในเชิงเทคนิคแล้วปรากฏว่ามันก็จะมีประกาศออกมาอีกระลอกหนึ่งนะครับซึ่งในระลอกหลังนี่แหละที่ทำให้บริษัททางด้านเทพสถิตเนี่ยเขาไม่ผ่านการพิจารณารอบที่2ก็เลยมีการไปร้องต่อศาลปกครองนะครับว่าคำสั่งดังกล่าวของกพ.ในการพิจารณาเนี่ยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าพอเจอจากตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกตีความแบบว่าอ้าวแล้วแบบนี้ไอ้ 5,203 เมกที่ประกาศไว้ก่อนนั้นนี่คนที่ได้ไปแล้วมันต้องชะงักไปด้วยหรือเปล่านี่แหละครับเมื่อวานเนี่ยก็มีการคุยกันเหมือนกันในแง่ทางกฎหมายว่าประกาศที่เขาไปร้องเนี่ยมันคือประกาศรวมทั้งหมดหรือแบ่งแยกย่อยหรือเปล่าเฉพาะแค่อุทธรณ์หรือเปล่านะฮะไอ้ตรงนี้มันก็ยังถูกตีความกันอยู่นะครับแต่ก็โอเคล่ะล่าสุดครับแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยข้อมูลน่าสนใจนะครับว่าจากข้อมูลที่ได้รับจากกกพ.ยืนยันว่าการดำเนินการขั้นตอนการคัดเลือกและระเบียบอย่างโปร่งใสเป็นธรรมเท่าเทียมและมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก175รายมีปริมาณการเสนอขายนะครับประมาณ 4,852 เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับส่วนกรณีของเทพสถิตวินฟาร์มเนี่ยของ EA เนี่ยที่ไม่ผ่านพิจารณาเนื่องจากไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ไงเพราะเป็นที่ดินปฏิรูปเพื่อการเกษตรกรรมหรือว่าที่ดินสปก.จึงตกในเรื่องของตรงนี้ไปนะครับเพราะที่ผ่านมาจะมีปัญหาหลายโครงการนะครับที่มีความล่าช้าไปด้วยตรงเนี้ยกกพ.เองก็เลยมีตรงนี้เกิดขึ้นมาว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ก็แน่นอนนะครับว่าถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินแบบนี้มันก็เอ๊ะถ้าเกิดว่าทำไปแล้วที่ดินมีปัญหาล่ะโครงการก็จะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับก็มีรายงานนะครับว่ากกพ.ก็จะมีการประชุมกันในเรื่องนี้นะแล้วก็จะมีการพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็เบื้องต้นยืนยันว่า
จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นๆที่ชนะไปประมูลไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอบแรกนะฮะหรือว่าที่มีการทยอยออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะเซ็นสัญญาขายซื้อขายไฟหรือว่า PPA ได้แต่ละโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับอันนี้ไปต่อนะซึ่งสอดคล้องนะครับกับแหล่งข่าวในแวดวงพลังงานนะครับก็เปิดเผยกับทางด้านข่าวหุ้นธุรกิจเหมือนกันอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตไปนะครับว่าเรื่องของการฟ้องร้องที่ศาลปกครองเนี่ยยังไม่มีคำพิพากษาแต่อย่างใดมีเพียงแค่คำสั่งทุเลานะครับในการชะลอการบังคับประกาศดังกล่าวนะครับเกี่ยวกับรายชื่อผู้ผ่านอุทธรณ์ด้านเทคนิคลงวันที่10มีนาคม2566เท่านั้นอย่างที่บอกว่าก็ต้องตีความอีกแล้วว่าเขาจะชะลอเฉพาะไอ้ประกาศฉบับนั้นหรือเปล่านะครับจึงไม่มีการสั่งห้ามในการเซ็นสัญญาในการซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการสั่งเพิกถอนระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้ารวมถึงไม่ได้มีการให้เปิดยื่นประมูลใหม่โดยศาลปกครองเพชรบุรียังคงไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของเนื้อหาหลักว่ากระบวนการการคัดเลือกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และบริษัทเทพสถิตวินฟาร์มจำกัดเนี่ยยังไม่ได้รับการคัดเลือกว่าจะชนะประมูลโครงการลม90เมกะวัตต์แต่อย่างใดนะครับแต่ในมุมมองของแหล่งข่าวด้านกฎหมายนะครับก็เปิดเผยกับข่าวหุ้นธุรกิจเหมือนกันนะครับว่าถึงแม้กรณีต้องศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งทุเลาประกาศกกพ.ว่าตามหลักแล้วเนี่ยโครงการโรงไฟฟ้ากว่า 5,200 เมกะวัตต์ที่ได้รับการอนุมัติโดยการประกาศของกกพ.นั้นจะต้องชะลอเรื่องของการเซ็นสัญญาหรือลงนามใดๆออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอื่นหรือมีคำสั่งใดๆออกมาเนื่องจากสาระสำคัญในคำฟ้องของผู้ฟ้องเนี่ยเป็นการระบุถึงขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น คือไม่ได้มองแล้วว่าเรื่องของการอุทธรณ์เป็นยังไงแต่เขาไปมองหลักแกนสำคัญในการพิจารณาของกกพ.ว่าเป็นธรรมชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมีการชะลอทั้งหมดหรือเปล่าและหากศาลมีคำสั่งกระบวนการคัดเลือกว่ามิชอบหรือสั่งให้ล้มหรือให้มีการเพิกถอนการคัดเลือกดังกล่าวก็จะมีผลเสียหายหรือมีการฟ้องร้องตามมาในภายหลังเพราะอย่าลืมว่านอกเหนือจากเทพสถิตวินฟาร์มแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายบริษัทนะที่เข้ามาร่วมคัดเลือกแล้วเขาผ่านการพิจารณาไปแล้วนะครับถ้าดูจาก2 ส่วนน่าสนใจนะครับว่าโอเคแล้วมันมีการตีความไป2รูปแบบรูปแบบแรกอย่างที่รายงานไปว่าถ้าดูแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วก็ว่าศาลปกครองสั่งทุเลาเฉพาะประกาศกกพ.ว่าด้วยเรื่องของผู้ผ่านอุทธรณ์เท่านั้นเองและเทคนิคนะเท่านั้นเองนะครับถ้าดูจากตัวนี้ถ้าดูจากข้อมูลเบื้องต้นเอ๊ะมันก็เป็นไปได้ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับอุทธรณ์หรือว่ามีปัญหากับตัวประกาศที่กกพ.เนี่ยประกาศไปแล้วที่170กว่ารายที่ได้ไปตรงนี้มันคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะทุเลาแค่ตรงนั้นหรือเปล่าครับหรือเขาอาจจะไปดูในเรื่องของวิธีการขั้นตอนการพิจารณากรณีของเทพสถิตครับเป็นการเฉพาะหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าหลักเกณฑ์การเนี่ยมีเหมือนกันที่ดินเป็นของบริษัทไหมหรือเช่ากี่ปีหรือเป็นที่ดินที่มีข้อพิพาทคือก็คือพวกที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยตรงครับก็จะมีพวกหนังสือรับรองการทำกินอย่างพวกสปกต่างๆแบบนี้หรือเปล่าที่เขาจะเข้าไปดูและที่สำคัญคือเทพสถิตวินฟาร์มก็ยังไม่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้ชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม90เมกะวัตต์ด้วยยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ได้ก็น่าจะไปต่อได้อันนี้ในมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งในแง่ของสำนักงานกฎหมายที่มีการพูดคุยกันแล้วว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไอ้การฟ้องเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องขั้นตอนวิธีการคัดเลือกครับเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะทุเลาในส่วนตรงนั้นไปด้วยหรือเปล่าครับมุมมอง 5,200 เมกะวัตต์ตอนนี้เนี่ยเต็มหรือยังฮะทั้งหมดได้ไปประมาณ 5,200 กว่าเมกแล้วก็จะมีรอบ2อีกประมาณ 3,000 กว่าคือมันอาจจะมีการตีความอีกในอีกแง่มุมหนึ่งครับถ้าสมมติว่าอย่างที่มีการรายงานว่าเทพสถิตวินฟาร์มเนี่ยเขายังไม่เป็นผู้ชนะแล้วเขายื่นมาคือประมาณ90เมกะวัตต์ครับสมมุติในอนาคตเนี่ยเขาชนะคดีเนี่ยไอ้ส่วน90เมกะวัตต์ที่ว่าเนี่ยจะเอาส่วนไหนมาให้อ๋อเออมันก็จะเป็นปัญหาที่ข้อถกเถียงกันอยู่เหมือนกันอถ้าสมมติว่ามีการเซ็นไปก่อนหน้าเพราะอย่าลืมว่าเวลาประมูลหรือว่ามีการเสนอไปคัดเลือกเนี่ยเขาก็ต้องมีการคัดเลือกให้เต็มจำนวนถูกไหมฮะ5,200 เมกะวัตต์นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เดี๋ยวต้องจับตาดูนะครับวันนี้
กกพจะมีการประชุมนะฮะในเรื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับว่า1กกพจะว่ายังไง1อันดับแรกคือหลายคนก็รอดูแหละครับว่าเดินหน้าไหมเพราะเบื้องต้นเนี่ยกกพส่งสัญญาณมาแล้วว่าเดินหน้าได้เหมือนคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเดินหน้าได้นะครับไอ้สิ่งที่กังวลกันก่อนนี้ครับประมาณ 4,000-5,000 เมกที่ประมูลกันไปนะที่ได้ไปแล้วเนี่ย170กว่ารายนะครับที่มีการนำเสนอไปก่อนอันนี้ก็น่าจะโล่งมากขึ้นนะแรงกดดันก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะครับในมุมของผู้ร้องกันบ้างครับคุณสมโพธิ์อาหุไนนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA นะครับก็เปิดเผยว่าคำสั่งศาลปกครองในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ากกพ.ควรกลับมาทบทวนหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้เสนอขายไฟฟ้าที่มีวิธีการเงื่อนไขการให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมการพัฒนาโครงการในลักษณะดังกล่าวในอนาคตนอกจากนี้การลงนามซื้อขายไฟในเดือนตุลาคมนี้ยังไม่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการนะครับเนื่องจากว่าโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการผลิตไฟจากไฟสะอาดเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเท่านั้นอีกทั้งปริมาณการไฟฟ้าสำรองเนี่ยมันยังมีมากกว่า 30% จึงไม่เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงอันเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าสำรองซึ่งสาธารณูปโภคซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยบริษัทเนี่ยก็เตรียมทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานบอร์ดกพช.เพื่อพิจารณาทบทวนการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมในรูปแบบฟีดอินทรีฟสำหรับปี2565และปี2573เอาอย่างนั้นเลยนะฮะในมุมของคุณสมโพธิ์ผู้ร้องก็ว่ากันไปว่าเอ๊ะแบบนี้มันต้องกลับไปทบทวนกันใหม่ไหมครับแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับว่าเอ๊ะตรงนี้อาจจะต้องพิจารณากันใหม่เพราะว่าความจำเป็นเร่งด่วนยังไม่มีเพราะเอามุมว่าไฟฟ้ามันยังเยอะอยู่ครับเอาไฟสำรองไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็คือโอเคละมาเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยมีพลังงานหมุนเวียนเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ก็เป็นเมกะเทรนด์โลกซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกไม่ได้ไปกระทบเรื่องของเขาเรียกความต้องการหรือว่าขอแค่ในเรื่องของศักยภาพในแง่ของการผลิตเพราะมันผลิตเกินอยู่แล้วครับอันนี้ในมุมของทางคุณสมโพธิ์อาหุไนว่าอย่างนั้นนะครับไปดูในแง่ของผู้ผลิตรายอื่นสักนิดนะฮะที่ได้เหมือนกันนะครับอย่างกันกุลเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการนำบริษัทย่อยนะครับส่งเข้าเพื่อจะร่วมพิจารณาคุณสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยทางด้านคุณสุภชานะครับประธานเจ้าที่บริหารของกันกุลก็บอกว่าหลังจากนี้ไปคงต้องรอดูแล้วครับความชัดเจนของกกพ.จะว่าอย่างไรต่อประเด็นที่เกิดขึ้นหากให้เซ็นสัญญาได้บริษัทก็มีความพร้อมแต่หากต้องมีการชะลอออกไปก่อนบริษัทไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี2567แต่จะไปดำเนินการในปี2569ก็คืออีกประมาณสัก3ปีข้างหน้านะครับโดยประมาณซึ่งจะเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โดยจะไม่มีผลกระทบต่อรายได้ที่จะบันทึกแต่อย่างใดขณะที่โครงการพลังงานลมบริษัทมีเพียง200เมกะวัตต์ส่วนใหญ่จะเป็นโซลาร์ฟาร์มจากทั้งหมดที่ชนะการประมูล800เมกะวัตต์อย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าโครงการพลังงานทดแทนจะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อรองรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยนั่นเองเพราะอย่างที่บอกว่ามันก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่มาบีบในส่วนของภาคเอกชนภาคการผลิตเหมือนกันอันนี้ก็ในส่วนของการกุลนะครับคุณสุประชาก็บอกว่าโอเคละก็เข้าใจได้แต่ว่าด้วยระยะเวลาหรือไทม์ไลน์เนี่ยมันยังรอได้นะครับยังไม่เซ็นตอนนี้ก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีเวลาอยู่อีกถึงปี2069ในแง่ของการกำหนด COD นะครับมาอีกสักมุมมองนะครับมุมมองของทางฝั่งของนักวิเคราะห์กันบ้าง นะครับคุณสุวัฒน์สินสาดกนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าสถาบันบริษัทหลักทรัพย์บิยอนนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าโอเคละกรณีของศาลปกครองที่มีคำสั่งศาลปกครองเพชรบุรีนะครับมีคำสั่งให้คณะกรรมการกกพ.เนี่ยชะลอการเซ็นสัญญาตัวเนี้ยแน่นอนแล้วครับว่ามันอาจจะมีผลไงว่าอาจจะมีอันนี้มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับแอบมันจะมีผลว่าไอ้ 5,200 กว่าเมกที่ประมูลไปก่อนเนี่ยมันต้องช้าไปด้วยหรือเปล่าพอช้าปุ๊บก็แน่นอนนะครับมันก็จะมีผลต่อเซนติเมนต์ในกลุ่มนี้เหมือนกันที่ก่อนอันนี้คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าใครที่ได้มากได้น้อยอะไรต่างๆตัวเนี้ยมันอาจจะมีผลเหมือนกันเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยราคาหุ้นหรืออะไรต่างๆมันซึมซับรับกับประเด็นนี้ไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาปุ๊บว่าอาจจะต้องชะลอไปเนี่ยก็อาจจะมีผลบ้างนะครับแต่ก็ตามอย่างที่ดูแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าก็ต้องรอดูว่าวันนี้แหละก
กพเป็นหลักแหละว่าจะยังไงต่อไปถ้ายังยืนยันในแง่ของการเซ็นสัญญาผมว่าไอ้สิ่งที่กังวลก่อนนี้ก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะในแง่ของหุ้นที่ได้รับชนะไปหลายบริษัทนะเรามีเคยมีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่คงต้องรอดูกันต่อแล้วครับว่าในส่วนของกกพ.จะมีการชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรเพราะอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ถ้าเกิดดูจากข้อมูลที่ทางทีมข่าวหุ้นธุรกิจได้มีการไปเช็คข้อมูลมาทั้งจากแหล่งข่าวในกกพ.เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่น่าจะกระทบกับสัญญาอื่นๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของการประกาศดังกล่าวนะครับ